วันนี้เวลา 13:40 นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังหอศิลป์พิมานทิพย์ตำบลป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพระราชทานพระวโรกาสให้นายแพทย์ยุทธโพธารามิกเลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวนำอาสาสมัครพอสวทั้ง63จังหวัดเฝ้าณที่ตั้งและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์กราบทูลรายงานผลการออกหน่วยฉีดวัคซีนพระราชทานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงดำเนินตามรอยพระบาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและทรงสานต่อพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โดยทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานเสด็จไปทรงเยี่ยมประชาชนและทรงติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พอสวทั่วทุกภูมิภาคเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาประชาชนได้มีสุขภาพอนามัยที่ดีและเข้าถึงการแพทย์การสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้ส่งห่วงใยและส่งตระหนักถึงความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันจึงพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มและที่ได้รับบริจาคจากองค์กรและนิติบุคคลต่างๆแก่หน่วยแพทย์พอสวซึ่งมีความพร้อมของทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศออกหน่วยฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการสาธารณสุขที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและท้องถิ่นทุรกันดารในการนี้พระราชทานเข็มอาสาสมัครสาธารณสุขสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีแก่ผู้แทนพอสวประจำจังหวัด63จังหวัดเพื่อแสดงความขอบคุณอาสาสมัครพอสวที่ได้ถวายงานฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2564เป็นต้นมาทำให้การกระจายวัคซีนเป็นไปได้โดยเร็วและครอบคลุมยิ่งขึ้นอันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และช่วยลดอัตราการป่วยจากการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพจากนั้นทรงนำร้องเพลงบ้านเราอันมีความหมายสื่อถึงความรักความสุขใจความภาคภูมิใจที่ได้อาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยภายใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมกับพระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางการทำงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดารอันนี้นี่หลวงพ่อทราบว่าทุกคนต้องเหนื่อยแต่พวกเราเหนื่อยอย่างมีเกียรติเพราะว่าไม่มีใครที่อื่นที่หนูจะเห็นเลยว่าออกไปตามหมู่บ้านประชาชนป่วยอยู่ในบ้านลงมาไม่ได้พอสวก็ขึ้นไปฉีดยาให้บนบ้านอันนี้นี่หนูในฐานะเป็นประธานรู้สึกปลื้มใจเหลือเกินที่ทุกคนทำให้ประเทศชาติของเรามีศักยภาพในการสาธารณสุขมากและสามารถกระจายยาไปได้เยอะมาก